จะทำมาหากินบ้างไหมฮะช่วยกูบ้างสิเหนื่อยอยู่คนเดียวเห็นหรือเปล่าเร็วๆอ้าปากบอกให้อ้าปากเร็วๆอ้ากว้างๆเก่งขึ้นไปอุ้ยไม่กินอย่ากินมันเกิดมาเองอ่ะเรื่องนี้กูไม่เกี่ยวมึงนี่นะสบายไม่ใช่เหรอหนูกลัวหนูไม่อยากอยู่คนเดียวถ้าไม่จ่ายบ้านก็จะถูกยึดเตรียมขนข้าวขนของออกนอกบ้านได้เลยไม่ถ้าแกทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกไม่จะทำไม่ได้นี่สัญญามันก็ทำไว้เห็นหรือเปล่าลายมือผัวเธอชัดๆช่วยไม่ได้มันดันทะลึ่งมือเติบไปเองรู้ทั้งรู้การพนันมีได้ต้องมีเสียหรือว่าเธอจะหาอะไรมาขัดดอกไปพลางๆก่อนดีไหมมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันต้องไปรับผิดชอบแทนใครนะแต่เอาเถอะไอ้ผัวเร็วๆของฉันมันทำไว้อย่างนั้นจริงอ่ะเดี๋ยวฉันจะหาทางสะสางเองรีบกินซะทำไมต้องกินแต่ผักด้วยThank you.
บัวออกมาทำไมอ่ะThank you.
ขอโทษพี่สิต้องขอโทษหนูหนูอย่ากอดพี่นะชาติอยู่กับมึงหรือเปล่าวะไม่มีใครเจอชาติเลยไงวะมึงไม่เจอชาติบ้างเลยไงวะถ้ามึงได้ข่าวมายังไงอ่ะโทรบอกกูด้วยแล้วกันนะขอบใจว่ะมันหายไปไหนของมันวะแม่มันออกตามหาอยู่เนี่ยถ้ามึงได้ข่าวมันน่ะโทรบอกกูด้วยแล้วกันนะขอบใจได้ๆเฮ้ยมึงแน่ใจเหรอว่าจะไม่เข้าร่วมกับพวกกูกูขอโทษด้วยว่ะกูจะช่วยมึงเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันนะว่าหรือพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าไหมกินยาลังนาขนาดเนี้ยมันไม่ดีนะอ่ะไม่เป็นไรหรอกหมดชุดนี้ก็คงจะดีขึ้นแล้วล่ะอ้าวคุณเดี๋ยวทุกคุณคุณผมมาตามหาอ้อยครับจะมารับมันกลับบ้านThank you.
คุณเป็นเจ้านายอ้อยใช่ไหมครับอ้อยมันชอบเขียนเราเรื่องคุณกับน้องน้องคนที่มาเป็นพี่เลี้ยงน่ะเลิกพูดถึงมันได้เอาของพวกนี้กลับไปด้วยมันหนีไปกับผัวเร็วๆของฉันละพี่อ่ะกะจะกลับมาเปิดร้านที่บ้านนะร้านก๋วยเตี๋ยวแบบที่แม่เราเคยทำไงขายดีนะครับสักชามไหมล่ะคะเส้นใหญ หาอะไรอยู่เหรอคะบุตรจะให้เก็บชามไว้ที่ไหน
วางไว้ตรงโน้นก็ได้อะเพื่อนผมเองมันชื่อไอ้ชาติหายไปตั้งแต่ตอนเกิดสลาจนแล้วไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างอ้าวลงมาทำไมอ่ะหายดีแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ก็เสร็จแล้วรออีกแป๊บนึงรอไม่ไหวแล้วมั้งได้ข่าวว่าเปิดร้านใหม่ลูกค้าแน่นทุกวันเลยไม่ใช่อ่ะจ่ายหนี้ได้แล้วมั้งขอเวลาสักหน่อยแล้วกันไม่ได้ให้เวลามามากพอแล้วขูดรีดกันนั่งเลยเท่าแก่ถ้าไม่อยากเดือดร้อนนะไปตามผัวเธอมาเลยดีกว่าเฮียตะเกียบมึงอะทานก่อนไม่รู้มันลูกชิ้นเนื้อหมาให้กูกินหรือเปล่ามึงอะแดกเลยอร่อยสุดตีนเลยเฮียชาติตั้งแต่เย็นแล้วเดี๋ยวก็คงกลับอ้าวตะพงกลับมาพอดีเลยตามหาชาติเจอไหมรู้ไหมแม่เขามารอตั้งแต่เย็นแล้วสวัสดีครับแม่โถป้าผมรอดมาได้กับบุญแล้วนะครับเนี่ยได้ความไหมลูกเจออาชาติไหมได้ข่าวไอ้ชาติมาบ้างเปล่าวะแม่ครับหลายวันมาเนี่ยผมพยายามตามหาไอ้ชาติมาตลอดแต่ก็ไม่เจอตัวมาสักทีแล้วอยู่ดีๆวันนี้ผมกลับเป็นฝ่ายถูกตำรวจตามบ้างมันเลยทำให้ผมมั่นใจแล้วนะครับว่าไอ้ชาติหายไปไหนเฮ้ยน้องไม่ต้องกลัวผมหรอก
นี่คุณเป็นตำรวจใช่ไหมหมายความว่ายังไงลูกแม่ไม่เข้าใจมันไม่ปล่อยเราแน่ตายไปอ่ะก็หาศพไม่เจอถ้าเราไม่หนีก็อยู่ไม่รอดมันตามหาพวกเราเจอแน่ใครจะเข้าป่ากับเราบ้างแม่ครับถ้าไอ้ชาติมันยังมีชีวิตอยู่จริงอ่ะใครต่อใครอ่ะก็ต้องเจอตัวมาแล้วล่ะครับบูธ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 ครับผมเองนะเปิดตู้ผมด้วยบูธบูธนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะบุตรใครทำอะไรคุณอ่ะไม่ต้องกลัวนะผมอยู่กับคุณแล้วเป็นไงเฮียบอกแล้วว่าอร่อยสุดตีนผมไม่มีเวลาคุยกับใครนั้นด้วยWhat?
ผมจะคอยปกป้องคุณเองกลับมาแล้วนะขนาดเนี้ยมันไม่ดีนะไม่เป็นไรหรอกหมดชุดนี้ก็คงจะดีขึ้นThank you.
ไปแล้วมั้งมันอะไรอ่ะศพใครอยู่ในนี้บัวไม่สบายบ้านี่มันคนตายชัดๆอ่ะยังบัวยังไม่ตายนะคุณมันบ้าไปแล้วต่อไปเราคงต้องอยู่ด้วยกันตลอดบอกทีแล้วทำไมไม่เคยฟังผมเพิ่งรู้จักกับเธอได้ไม่นานก็เหมือนคนปกติทั่วไปไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลย
ไม่มีอาการทางจิตอย่างที่สวัสดิ์บอกด้วยแค่แร่เนี้ยมาทำเป็นอาหารทุกวันก็เธอเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนี่ครับแล้วทำไมอ่ะคุณถึงไม่แจ้งความตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้นายประวิตรและพี่เลี้ยงเด็กที่ชื่ออ้อยอ่ะอยู่ที่ไหนคุณจะตอบผมได้สักคำถามหนึ่งไหมว่านะถ้าเราไม่มีหลักฐานก็ต้องปล่อยแม่งไปอ่ะโรคจิตชัดๆยังยืนยันด้วยว่าการเสียชีวิตของน้องบัวเป็นฝีมือของสามีคุณกับพี่เลี้ยงเด็กนะ
งั้นเราอ่ะคงจะต้องขอความร่วมมือจากคุณอีกครั้งในภายหลังจนกว่าจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ใครจะเอามันไปทำเมียวะหาให้มันเThank you.
วันนี้ไม่เปิดร้านเหรอคะไม่มีเนื้อมาทำก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่อาจล่ะคะเดี๋ยวเขาก็มาเนิดไม่อยู่หรอครับคุณนิดไม่อยู่ค่ะไปไหนหรอครับแกออกไปกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็เห็นเขาบอกว่าคุณให้มารับคุณนิดไปนี่คะตามหาอ้อยครับมันหนีไปกับผัวเร็วๆของฉันละไม่จริงอ่ะอ้อยมันสัญญากับผมว่าจะกลับบ้านเราจะกลับไปแต่งงานกันอ้อยมึงจะหลอกกูทำไมวะคุณโกหกอ่ะอ้อยอยู่ไหนเจอมันมากใช่ไหมใช่ไหมเ
เน็ตอยู่ที่ไหนคุณเอาตัวเน็ตไปไว้ที่ไหนผู้ชายสันดานไม่เคยเปลี่ยนผมขอโทษคือผมThank you.
ทำอะไรอ่ะนิดานิดพี่อาจพี่จะทำอะไรอ่ะนิดไม่เป็นไรแล้วนะไม่ต้องกลัวพี่มาช่วยละไม่นะนี่ก็เราเข้าใจพี่ผิดทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของพอให้ลูกสาวมึงเอาป่ะเฮ้ยลองดูก่อนดิเอาป่ะWoo!
คุณรู้ใช่ไหมจิ๋วฉันท้องนะเขาบอกแล้วจำไว้นะรสชาติของการล้างแค้นอย่างแสนสาสมก็ไม่ต่างจากรสชาติของการปรุงอาหารอันเลิศรสทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเวรกรรมอาหารเพื่อการชำระบาปไม่ใช่ความผิดขอโทษเชื่อผมนะบุตรมันเป็นคนเลวฆ่ามันไอ้คนเลวคนเลวแกเป็นคนเลวขอโทษฆ่ามันแมวบุตรคุณเป็นอะไรอ่ะยอมมอบตัวเถอะนะบุตรทุกอย่างมันจบแล้วเชื่อผมนะบุตรมันโกหกผมพร้อมที่อยู่ข้างคุณมันโกหกบุตรเชื่อผมนะบุตรฆ่ามันโกหกต่อไปผมจะคอยปกป้องคุณเองบุตรนั่นคุณจะทำอะไรอะฮะ
ไม่มีใครจะทำร้ายคุณหรอกบุ๊ดแต่วันที่คุณเลือกเป็นคนในครอบครัวเรารู้ใช่ไหมว่าจะเปลี่ยนใจทีหลังไม่ได้อีกจากนี้ไปทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับฉันว่าศพน่าจะลอยไปไกลมากแล้วล่ะครับเราอ่ะได้รับคำสั่งให้หยุดการค้นหาเพียงเท่านี้มันไปไม่ได้เธออาจจะอยู่ใกล้พวกเราแถวนี้นะเชิญคุณให้ปากคำที่โรงพักเลยครับผมติดตามคุณมาหลายวันแล้วจนเรามีหลักฐานมากพอที่มัดตัวคุณได ลายล่าสุดและพยานแวดล้อมระบุว่าคุณน่ะมีส่วนร่วมในการฆาตกรรมด้วยพี่อาจต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแน่เลยแค่ผู้หญิงคนเดียวมันคงทำอะไรไม่ได้มากมายนักหรอกคุณว่าไหมบ้านหลังนั้นนอกจากเจ้าของบ้านแล้วก็ยังมีคุณที่เข้าออกได้ผมเป็นเหยื่อรู้คุณกำลังตามหาเพื่อนคนหนึ่งอยู่ใช่ไหม
แล้วคุณไม่สงสัยบ้างอ่ะว่าซากกระดูกคนจำนวนมากที่ถูกฝังไว้ใต้แปลงปลูกผักมันจะมีศพชิ้นส่วนของเพื่อนคุณรวมอยู่ด้วยถ้าเรายังตามหาตัวเธอไม่เจอมันจะยากที่จะหาข้อพิสูจน์ที่คุณรู้จากคดีนี้ได้หวังว่าเธอคงยังจะมีชีวิตอยู่นะต้นตอของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากความรุนแรงภายในครอบครัวที่ผู้หญิงและเด็กมักจะเป็นฝ่ายถูกกระทำเสมอถ้าสังคมยังละเลยปัญหาเหล่านี้ความเลวร้ายต่างๆก็จะตามมาอย่างคาดไม่ถึงLa da da.